สวัสดีครับท่านผู้ชมท่ามกลางบรรยากาศสลัวสลัวแสงเงินแสงทองจากพระอาทิตย์กำลังจะโผล่พ้นขอบฟ้าในบรรยากาศอันมืดมิดนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธได้เดินออกจากที่พักสงฆ์บ้านเสาเล้าใหญ่อำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมวันนี้หลวงตาเดินบิณฑบาตในบ้านเสาเล้าเป็นวันที่3นะครับหลังจากที่กลับจากทุดงควัดและก็พักจำวัดจนครบ7วันแล้ววันที่8ก็เริ่มบิณฑบาตนะครับวันที่9ที่10วันนี้ก็เป็นวันที่3ที่หลวงตาบุญชื่นได้เดินบิณฑบาตในบ้านเสาเล้าระยะทางไปกลับจากที่พักสงฆ์ไปบิณฑบาตในหมู่บ้านและก็เดินกลับอีกราว5กิโลเมตรนะครับไป 2.5 กลับ 2.5 นี่โดยประมาณหลวงตาเดินออกจากที่พักสงฆ์ก่อนพระอาทิตย์จะขึ้นพอมองเห็นลายนิ้วมือหลวงตาก็เริ่มเดินโดยมีลูกศิษย์ได้เดินตามก็คือบ่าวทิ้นติ่นภูไทยคนหนึ่งแล้วก็หลานอีกคนหนึ่งเพื่อนำสำรับกับข้าวที่พี่น้องประชาชนได้ใส่ในช่วงเช้าใส่รถกลับมายังที่พักสงฆ์นะครับบรรยากาศนี้ก็ยังคงเงียบสงบแอดมินก็นึกถึงบรรยากาศการเดินบิณฑบาตของหลวงตาบุญชื่นที่ถ้ำยาวบ้านนาขี้นาคอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครเมื่อปีที่แล้วหลวงตาก็ได้จำพรรษาอยู่ที่นั่นหลวงตาเดินลงจากถ้ำยาวตั้งแต่เวลาตีห้าโดยประมาณซึ่งตีห้านี้อยู่บนถ้ำนั้นมืดมิดสนิทใจนะครับไม่มีแสงเล็ดลอดแม้แต่เล็กน้อยเนื่องจากพื้นที่ปกคลุมด้วยป่าด้วยถ้ำแสงเงินแสงทองจากพระอาทิตย์นั้นก็ยังสาดส่องเข้าไปไม่ถึงถ้ำยาวแต่หลวงตารู้ได้ด้วยสัญชาตญาณเมื่อสวดมนต์ทำวัดเช้าเสร็จเรียบร้อยหลวงตาก็จะเดินฝ่าความมืดลงมาแม้ฝนจะตกขนาดไหนนะครับในช่วงฤดูมรสุมหลวงตาก็ยังลงมามีเพียงแสงสว่างจากไฟฉายที่โยมอุปถากลูกศิษย์ลูกหาได้ส่องสว่างนำทางเมื่อถึงถนนใหญ่แล้วแสงพระอาทิตย์เริ่มจัดจ้าขึ้นนะครับก็ถึงจะเริ่มปิดไฟฉายนั่นก็คือการบิณฑบาตเมื่อปีที่แล้วนะครับช่วงนี้ก็เช่นกันหลวงตาก็เดินออกจากที่พักสงฆ์ลงมาบิณฑบาตโดยมีไฟฉายส่องนำทางเดินทางไปยังหมู่บ้านบ้านเสาเล้านะครับพี่น้องประชาชนก็มารอใส่บาตรกันอยู่บริเวณหน้าบ้านของแต่ละคนนะครับนำสำรับกับข้าวมาใส่โดยจัดเป็นชุดนะครับใส่ให้หลวงตาข้าวกับข้าวน้ำเครื่องดื่มผลไม้ขนมหวานถือเป็นการทำบุญหลังจากใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเขาก็จะไปกรวดน้ำหรือที่เรียกว่าการหยาดน้ำนะครับซึ่งโดยหลักที่เราทราบโดยทั่วไปจะกรวดน้ำเมื่อพระให้พรและก็พระฉันเสร็จเรียบร้อยแต่ในธรรมเนียมของอีสานสมัยใหม่นี้เมื่อใส่บาตรเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ไปกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรก็ถือว่าจบกระบวนการทำบุญในแต่ละวันส่วนพระเมื่อนำสำรับกับข้าวภัตตาหารกลับไปที่วัดก็จะมีญาติโยมอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่วัดคอยถวายแล้วก็รับศีลรับพรพร้อมกับทานข้าวก้นบาตรถือเป็นของสิริมงคลส่วนที่เหลือก็นำมาจำหน่ายจ่ายแจกกันนะครับในหมู่ญาติมิตรส่วนผู้ที่ไม่ได้ไปวัดก็จะกรวดน้ำอยู่ที่บ้านเลยนะครับอันนี้ก็เป็นประเพณีทำบุญตามยุคสมัยใหม่วันนี้เราก็มาชมบรรยากาศการบิณฑบาตของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธในเช้าวันนี้ที่บ้านเสาเล้านะครับแล้วก็มาร่วมรับศีลรับพรไปพร้อมๆกันความสงบสุขก็ยังเกิดขึ้นในหมู่บ้านชนบทแห่งนี้นะครับ
ท่านผู้ชมท่านใดที่จะปลีกวิเวกไปหาความสงบสุขตามหมู่บ้านในชนบทของอีสานช่วงเช้าก็ได้ทำบุญใส่บาตรกับพระคุณเจ้าที่เดินบิณฑบาตในหมู่บ้านหรือจะไปร่วมทำวัดเช้าทำวัดเย็นที่วัดก็อยู่ใกล้เป็นความสงบสุขวิถีชาวบ้านที่หาได้ยากขึ้นทุกวันทุกวันเนื่องจากสังคมเมืองได้แผ่ขยายเข้าไปสู่ชนบทการต่อสู้ดิ้นรนการทำงานแข่งกับเวลาแข่งกับทุนนิยมก็มีมากขึ้นเราจะหาหมู่บ้านที่เงียบสงบแบบนี้ยากเข้าไปทุกทีแล้วนะครับวันนี้เราก็ถือว่ายังโชคดีที่บ้านเสาเหล่านี้ก็ยังมีความเงียบสงบยังรักษาวิถีชีวิตของชาวบ้านได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์เราได้เห็นเราได้ชมบรรยากาศแบบนี้แล้วเราก็มีความปลื้มปิติภูมิใจดีใจที่วิถีชีวิตยังแทรกซึมอยู่ในทั่วทุกหย่อมของชาวชนบทนะครับวันนี้เราก็มาชมบรรยากาศยาวๆไปพร้อมกันขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณบ่าวถิ่นถิ่นภูไทยที่อนุเคราะห์ข้อมูลไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ